เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.นะครับวันนี้เขาได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เกี่ยวกับมาตรการช่วยผู้ประสบภัยแล้งของลูกค้าธ.ก.ส.ซึ่งเป็นลูกค้ารายย่อยนะครับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งจะขยายเวลาชำระหนี้นะครับจากเดิมเนี่ยออกไป2ปีตั้งแต่1มกราคม63ถึง31ธันวาคม2564ต่อมานะครับโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งปี2563วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาทเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขอกู้เพื่อลงทุนได้รายละไม่เกิน 200,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 0% นะครับก็คือไม่คิดอัตราดอกเบี้ยนั่นเองใน2ปีแรกส่วนปีที่3เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR ลบ 2% ซึ่งปัจจุบัน MRR อยู่ที่ 6.875 ลบ 2% นะครับก็จะอยู่ที่ 4.875% นะครับกำหนดชำระคืนไม่เกิน10ปีซึ่งธ.ก.ส.จะสนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่1กุมภาพันธ์63ไปจนถึง31ธันวาคม2563เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้2มาตรการนะครับก็คือขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป2ปีนะครับในปี63ถึงปี64แล้วก็ให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำรายละไม่เกิน 200,000 บาทชำระคืนไม่เกิน10ปีนะครับดอกเบี้ย 0% ใน2ปีแรกสำหรับเกษตรกรท่านใดที่มีความสนใจนะครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรไปได้นะครับที่02-555-0555หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ใกล้บ้านในพื้นที่ประสบภัยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ